นี้นะคะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในหัวข้อคนรักเก่าจะกลับมาไหมนะคะสําหรับคนที่รอคนรักเก่านะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้ว่าคนคนนั้นของคุณคนเก่าของคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาไหมเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าและสถานการณ์ต่างๆของเขาตามที่ไพ่ขึ้นมานะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่ามันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนั่นเองเนาะสำหรับชาวพิจิกนะคะไพ่ของคุณ Queen of Swords 3ไม้เท้าค่ะ5ไม้เท้า10เหรียญนะคะ The World ค่ะ2เหรียญ Judgment นะคะ และ4เหรียญค่ะโอเคไพ่ที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณนะเหมือนคุณนะคะกังวลกระวายใจในการรอคอยครั้งนี้เนี่ยสามไม้เท้าคือการรอนะคะรออย่างแบบมันก็วุ่นวายใจพอสมควรนะคะอยากที่จะมีการเริ่มใหม่กับเขาคือเหมือนอยากที่จะมีการกลับมาจากเขานะคะก็คืออยากให้กลับมานั่นแหละรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะเพราะคุณยังกอดเก็บเขาทุกความคิดทุกรายละเอียดทุกอย่างนะคะเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองความคิดความรู้สึกนู่นนี่นั่นนะคะมันมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามาแต่คุณเองก็ไม่แน่ใจหรอกคือการเริ่มต้นใหม่คุณคนเนี้ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีมันนี่โดยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงในฐานะในความรู้สึกพอสมควรเลยนะ10เหรียญเข้ามาต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์บางอย่างที่มันสมบูรณ์กับคุณแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจค่ะคุณยังลังเลใจอยู่ว่าคุณจะเริ่มหรือจะรอต่อไปเพราะใจหนึ่งคุณรอแล้วคุณก็ยังยึดติดอยู่กับเขานะคะยังไม่ปล่อยวางเขาเลยเก็บทุกความคิดต่างๆเอาไว้กับตัวเองซึ่งมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าสองจิตสองใจนะคะแล้วคุณก็ยังมีความคิดว่ามันยังสามารถกลับมาเริ่มใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งยังมีความหวังยังมีคือยังรอเสมอนั่นเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูวุ่นวายใจไปสักนิดนึงก็ตามเนาะโอเคเรามาดูฝั่งคนรักเก่าดีกว่าว่าเขายังคิดถึงคุณไหมนะคะอยากกลับมาไหม8ดาบนะคะ Devil ค่ะจะกล้ากลัวๆนะview of fortune lovers ค่ะ3ดาบแต่การกลับมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสำหรับคุณนะคะ10ไม้เท้าค่ะ hermit แล้วก็ knight of wands เขาจะกลับมาในลักษณะของผลประโยชน์ล้วนๆนะคะลักษณะที่เขาจะกลับมานะ Wheel of Fortune นะคะ Lover 3ดาบ Hermit Knight of Wands นะคะเขาค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้เลยแล้วเขามีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไปแล้วการกลับมาของเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อเขาเหงาจากคนปัจจุบันนะคะเขาจะกลับมาคุยกับคุณต่อเมื่อเขาเหงาจากคนปัจจุบันและเหมือนตัวคุณเองนะคะมีในลักษณะของผลประโยชน์บางอย่างกับเขาเราจะเป็นเรื่องเงินนะคะหรือเรื่องเวลาที่แบบเขาเหงาจากคนนู้นแล้วก็มาคุยกับคุณหรือเรื่องของร่างกายต่างๆก็ได้นะคะว่าไปเนาะซึ่งแน่นอนค่ะ
มันไม่ดีสำหรับคุณนั่นเองนะคะจะได้วนกลับมานะแต่มาในลักษณะที่จะมาทำร้ายจิตใจคุณซ้ำๆอ่ะมาในลักษณะของการเล่นความรู้สึกคุณซ้ำๆแต่นี่บอกก่อนนะคะว่าคนรักเก่าเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องเป็นทุกคนนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยเนาะว่ามันไม่แม่นยำสำหรับทุกคนอันนี้อ่านตามที่ไพ่มันขึ้นมานะคะว่าเขาจะวนมาในลักษณะที่เมื่อเขาเหงาเมื่อเขาโดดเดี่ยวเมื่อคุณมีผลประโยชน์เขาเขาจะกลับมาซึ่งเขาเองก็มีใครบางคนอยู่แล้วมันจะกลายเป็นลักษณะของสามดาบลักษณะของรักสามเศร้านั่นเองซึ่งมันไม่โอเคสำหรับคุณที่จะต้องมาอยู่ในจุดนั้นและคุณก็มีค่าเกินกว่าจะต้องมาเป็นตัวสำรองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อเขาเหงาแล้วค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นใครฉันมีค่ามากกว่านั้นคุณอย่าลืมคุณค่าของตัวเองเด็ดขาดนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปเลยละกันนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคุณขึ้นมา3ใบพอดี King of Wands King of Swords นะคะแล้วก็ Justice การตัดสินใจถ้าเขาไม่แฟร์สำหรับคุณต้องตัดสินใจอะไรที่มันจะแฟร์สำหรับคุณมากที่สุดนะคะนี่คือสิ่งสำคัญมากธาตุไฟธาตุลมค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณนั่นเองเนาะโอเคงั้นเรามาดูไพ่12ราศีนะคะว่าราศีใดมีโอกาสที่จะวนกลับมาหาคุณบ้างและราศีใดเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแล้วแต่ว่าไพ่จะขึ้นมาเนาะโอเคก่อนหน้านั้นก็ขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะคะโอเคนะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการดูคนรักเก่าของพิจิกทั้ง12ราศีเมถุนนี้นะราศีใดที่มีโอกาสที่จะวนกลับมาหาชาวพิจิกนะคะในเดือนสิงหาคมนี้หรือไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวพิจิกบ้างนะเคเมศนะคะ Princess of Swords ค่ะ The Sunสี่เหรียญนะคะขอดูเพิ่มแล้วกันไม่ชัดสามเหรียญค่ะเหมือนเขาเองอะค่ะเป็นลักษณะของอะไรบางอย่างที่เขามีการวางแผนหรือเขาอาจจะมีคนใหม่คุยนะมีคนคุยไปแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าในใจบางทีบางครั้งเขาอาจจะเหมือนคล้ายๆแบบหมาห่วงก้างอะค่ะเขายังห่วงคุณในบางครั้งเขายังห่วงคุณในบางครั้งถึงแม้ว่าเขาจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีคนใหม่คุยไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ของเมษต่อไปพฤษภค่ะแทมเพลนนะคะห้าไม้เท้าสองเหรียญความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะลังเลใจความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะลังเลใจพอสมควรนะคะกังวลกังวายใจเขาก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าหรือจะยังไงเพราะเขาเองก็ยังสับสนกับความรู้สึกของเขาอยู่เลยนะคะต่อไปค่ะเมถุน High Princess นะคะเขามีความลับบางอย่างหรือเขาจะมีคนรักใหม่ไปแล้วแล้วเขากลับมาคุยกับคุณนะคะซึ่งมันก็จะไม่ดีกับคุณนั่นเองนะคะเขามีคนใหม่หรือมีคนคุยไปแล้วเหมือนเขาจะมาผลประโยชน์บางอย่างนะคะให้คุณใช้เซนส์ของคุณนะคุณใช้เซนส์ของคุณจะดีมากนะคะโอเคต่อไปกรกฎ7เหรียญค่ะ6ถ้วยเขาคิดเขาไตร่ตรองอยู่ว่าเขาจะวนกลับมาหาคุณไหมนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาขอคืนดีกับคุณแต่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการทบทวนอะไรหลายๆอย่างก่อนเพื่อความแน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทบทวนความรู้สึกของเขาหรืออะไรก็ตามนะโอเคต่อไปสิงห์นะคะ The Star ค่ะ Queen of Swordsไฮพรินต์นะคะเขายังมีความหวังอยู่
เขายังมีความหวังอยู่เสมอว่าเขาจะสามารถกลับมาคุยกับคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอแค่คุณนะลดทิฐิของคุณลงเนาะกันค่ะ6ไม้เท้า justice ค่ะเขานะคะมีเป้าหมายบางอย่างแต่เป้าหมายนั้นเนี่ยมันต้องมาจากอะไรที่ต้องแฟร์ด้วยเช่นกันคือถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันไม่แฟร์ใช่ไหมคนนึงให้คนนึงรับเขาให้อย่างเดียวหรือเขาเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของคนสองคนว่าจะเป็นคุณหรือเขาเองนะคะว่าเป็นลักษณะไหนกันมาก่อนหน้านี้เนาะเขาก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับมาหรือเขาจะ move on นะคะอันนี้รายละเอียดทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณทั้งสองคนนะไม่สามารถที่จะบอกได้หมดทุกคนนะคะเพราะมันไม่ใช่ดูส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคกันแล้วนะตุล Princess of Cup สามไม้เท้า Queen of WandPrince of Swords นะคะเขารอบางอย่างอยู่แต่เป็นการรอที่เหมือนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงอะเขาจะรอให้คุณเข้ามาหาเขาเองก็ได้นะคะจะรอให้คุณเป็นฝ่ายยื่นมือเข้ามาคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิจิกค่ะ Princess of Pentacles Hermit 8ไม้เท้าKing of Cup เหมือนเขาจะต้องเหงาก่อนเขาถึงจะพุ่งเข้ามาคุยกับคุณนะเขาจะคุยกับคุณหรือเขาจะเข้ามาเมื่อเขาเหงาหรือเขาไม่มีใครนะคะเคพิจิกผ่านไปธนูนะคะ10ถ้วยค่ะ1ถ้วยนะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหยิบยื่นโอกาสในด้านความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคต่อไปนะคะมังกร9ไม้เท้ากำแพง10ดาบค่ะกำแพงของความเจ็บปวดอ่ะเขายังรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลย9ถ้วยนะคะเขายังระแวงเขายังเจ็บปวดเขายังเสียใจเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณสองคนอยู่เลยเหมือนให้มันจบแล้วให้มันผ่านไปดีกว่าอะไรทำนองนี้นะคะกุมค่ะ Princess of Wands นะ Judgment มีโอกาสที่เขาอยากที่จะวนกลับมาพูดคุยหรือเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมีนค่ะ2ไม้เท้า10ไม้เท้า Queen of Pentacles Chariot นะคะมองไปที่อนาคตซะมากกว่าคือเขาเลือกที่จะไปข้างหน้าแล้วเขามองไปที่อนาคตเรียบร้อยแล้วค่ะพูดง่ายๆว่าประมาณว่า move on นั่นเองนะคะโอเคคลิปของชาวพิจิกก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ